เสนอร่างยุบสภาแล้วบิ๊กตู่รอประกาศราชกิจจายันรัฐบาลรักษาการลงพื้นที่ต่อได้บิ๊กตู่เสนอร่างงบรอดอยุบสภาแล้วรอประกาศราชกิจจายันรัฐบาลรักษาการลงพื้นที่ต่อเนื่องไม่ให้ข้าราชการเกียร์ว่างเคารพการตัดสินใจสมศักดิ์ยังรักเหมือนเดิมเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่17มีนาคม2566ที่จอเชียงใหม่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาครด.ยุบสภาแล้วขอให้รอสักนิดให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อถามย้ำว่าเป็นวันจันทร์ที่วันที่20มีนาคมนี้หรือไม่นายกกล่าวว่าก็ต้องรอเขาถึงเรียกว่าให้รอต้องรอประกาศราชกิจจาก่อนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรียังจะลงพื้นที่ต่ออีกใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็งานมันยังมีอยู่ก็ต้องลงไปเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดต่อกัน3วันถึงขั้นเดินเซใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องมีบ้างเพราะเป็นคนแก่ละมั้งบางทีเดินเร็วใจมันร้อนเมื่อถามย้ำว่าแม้เป็นรัฐบาลรักษาการก็จะลงพื้นที่อยู่ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องลงก็ลงปกติและช่วงนี้ต้องลงเพราะเป็นรอยต่อที่จะมีการเลือกตั้งตนต้องการมาดูเพื่อไม่ให้เขาเกียร์ว่างส่วนการลาออกจากรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์เทพสุทินนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทราบจากข่าวแต่ยังไม่ได้เจอนายสมศักดิ์ขึ้นอยู่กับนายสมศักดิ์จะย้ายไปสังกัดพรรคไหนส่วนการลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นตนก็ได้ข่าวแต่ยังไม่ได้ดําเนินการลาออกทั้งนี้ส่วนตัวเคารพการตัดสินใจของทุกคนแหละไม่ใช่ศัตรูกันและยังรักกันเหมือนเดิมยืนยันส่วนตัวไม่กังวลภายหลังนายสมศักดิ์ประกาศว่าพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์ชาวเน็ตเบรกแตกโกบอยสยบข่าวนิกกี้ก้อยไปกันใหญ่แล้วพรุ่งนี้กระจ่างรอฟังจากปากกลายเป็นที่พูดถึงกับความสัมพันธ์ของก้อยอรัชพรและนิกกี้ณฉัตรหลังมีข้อมูลว่าทั้งสองคนกำลังมีปัญหากันซึ่งก้อยไม่ได้กลับไปหานิกกี้ที่บ้านแล้วซึ่งเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ต่างเชียร์ให้นิกกี้ไปง้อก้อยให้กลับคืนมารวมทั้งในกระแสโซเชียลที่มีการพูดถึงเรื่องราวของทั้งคู่ล่าสุดวันที่17มีนาคม66โกบอยผู้จัดการนิกกี้ได้โพสต์เฟซบุ๊กโกบอยครัชเพื่อสยบกระแสข่าวลือดังกล่าวโดยบอกว่าไปกันใหญ่แล้วหยุดมโนและคิดกันไปเองครับ10โมงพรุ่งนี้ฟังจากปากน้องทั้งสองได้ที่ช่องนิกกี้ณฉัตรหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายบ้างก็ยังคงเชียร์ทั้งคู่ให้กลับมาคืนดีกันบางคนก็บอกว่าโกบอยออกมาพูดแบบนี้พวอนเราจะหอนกันไหมขอบคุณโกบอยครัชสุดที่พาแจงแล้วถูกโยงรักร้าวนิกกี้ก้อยเผยเหตุปัญหาที่รับรู้มาของทั้งคู่ถามไถ่งานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีนุ่นสุดที่พาชี้แจงแล้วหลังถูกโยงรักร้าวนิกกี้ก้อยเผยเหตุปัญหาที่รับรู้มาของทั้งคู่รักมีปัญหาของนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรกลายเป็นปมดราม่าหลังโลกโซเชียลมีการไปโยงถึงนุ่นสุทธิภานักแสดงสาวและยูทูบเบอร์ที่มีการทำคอนเทนต์แบบถึงเนื้อถึงตัวกับนิกกี้และต่างก็ไปออกช่องยูทูบของกันและกันนั้นจนมีดราม่าไปถล่มต่อว่าทั้งนิกกี้และนุ่นด้วยล่าสุดวันที่17มีนาคม2566นุ่นสุทธิภาออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวแล้วว่ามีแต่ความรักแบบ
พี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอถามไถ่งานเผื่อพี่ๆให้ตลอดมีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นของพี่ๆที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะ สุทธิภาพุ่งเดือดอีกเอาปัญหานิกกี้ก้อยมาพูดไม่พอใจยกเจ้าลู่สื่อเมืองไทยไม่จบแล้วงานนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาพุ่งปรี๊ดดราม่าถล่มอีกเดือดเอาปัญหาของนิกกี้ก้อยมาพูดไม่พอใจยกเป็นเจ้าลู่สื่อเมืองไทยวันที่17 มีนาคม 2566นุ่นสุทธิภาจอดดราม่าถล่มอีกหลังจากวันนี้ออกมาโพสต์ชี้แจงกรณีกระแสดราม่ามีการโยงสาวนุ่นกับปมรักร้าวนิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรโดยเจ้าตัวยืนยันเป็นความรักแบบพี่น้องและแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนรวมทั้งยังได้ไปพูดถึงปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของนิกกี้กับก้อยด้วยโดยนุ่นสุทธิภาถูกกระแสดราม่าหนักอีกทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาพุ่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์โดยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักอีกนอกจากกระแสไม่พอใจกับการทำคอนเทนต์ถึงเนื้อถึงตัวแนบชิดสนิทเกินงามหอมแก้มหอมหัวกันกับนิกกี้แล้วดราม่าพุ่งขึ้นมาอีกเมื่อมีคนออกมาต้อตอบคำว่าแค่พี่น้องที่บอกกับพฤติกรรมในคอนเทนต์ดูย้อนแย้งและยังเกิดความไม่พอใจที่สาวนุ่นออกมาพูดพาดพิงไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มีปัญหาของนิกกี้กับก้อยด้วยที่บอกว่าเรื่องประเด็นของพี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงนัดกันไว้ทำให้มีปัญหากันโดยกระแสดราม่าถล่มแรงนุ่นสุทธิภากันรัวๆอีกอาทิถ้าออกมาพิมพ์แค่นี้คือจบละคือเอาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาพูดเพื่อใช่หน้าที่หรอเหมือนผลักปัญหาให้พ้นตัวสุดมันไม่ใช่ว่าคุณมีความรักให้กันแบบไหนแต่มันคือการที่คุณสองคนวางตัวแบบไหนไหมอะถ้านกโสดแล้วจะทำคอนเทนต์อะไรแบบนั้นใครเขาจะไปวิจารณ์อีนี่นี่คิดไม่ได้เนอะแถมปัดสวะพ้นตัวเอาจริงแค่ดูกิริยาท่าทางคำพูดก็ดูเป็นผอยอไม่ธรรมดาอ่ะถอยด้วยมีสิทธิอะไรไปเปิดเผยปัญหาของเขาเจ้าตัวเขายังไม่พูดผลักปัญหาให้พ้นตัวสุดๆมาพูดเรื่องส่วนตัวของเขาได้ยังไงก่อนขนาดเจ้าตัวเขายังไม่เคยออกมาบอกเลยว่าปัญหาคืออะไรมารยาทนิดนึงนะคะขณะที่คนเห็นต่างก็ออกมาต้อตอบที่มีกระแสดราม่าถล่มนุ่นสุทธิภาเช่นกันอาทิไปรุมด่าเขาขนาดนั้นพอเขาออกมาชี้แจงก็ด่าว่าร้อนตัวคนไทยนี้นะอีกอย่างตอนสัมมนิกที่มันมีตอนที่เขาพูดถึงปัญหานี้ว่ากลับบ้านไม่ตรงเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นสุทธิภาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิกกี้ก้อยแยกย้ายเถิดด่ากันไปเรื่อยอีกปัญหาที่ว่าเรื่องเวลามันเป็นข่าวอยู่แล้วนะแล้วชาวเน็ตมีสิทธิอะไรไปว่าเขาทั้งที่ยังไม่รู้ปัญหาของเขาย้อนแย้งสุดบอกให้เผือกเบาๆก่อนเผือกแบบมีมารยาทนิดๆแล้วเขาออกมารีแอคเพราะชาวเน็ตไปด่าเขาก่อนไม้ลบหนึ่งนุ่นไม่เกี่ยวนุ่นไม่ผิดนุ่นไม่ได้มีอะไรเลย2ไม่ควรเอาคลิปเนเน่มาตัดต่อใส่เข้าไปในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหล่านี้ไม่โอเคไม่ชอบ3เราเป็น FC ของนุ่นกับเนเน่4คนคบกันต้องมีอุปสรรคง้องอนกันบ้างภาวนาให้เขา2คนคืนดีกันไวๆโดยไม่กระทบใครอย่างไรก็ตามยังมีกระแสดราม่าต่างๆนานาลุกลามแสดงความไม่พอใจไปอีกที่มีการยกนุ่นสุทธิภาเป็นเจ้าลู่สื่อเมืองไทยด้วยอาทิโทษนะแต่ใครเป็นคนตั้งฉายาให้นางว่าเป็นลู่สื่อประเทศไทยเอาอะไรมาคล้ายก่อนรำคาญอะเมื่อไรจะเลิกเรียกเจ้าลู่สื่อเมืองไทยสักที
แรกก็พอเข้าใจว่าแล้วแต่มุมมองคนบางคนก็เหมือนบางคนก็บอกไม่เหมือนแต่ตอนนี้มันเกินไปอะพอมีดราม่าสื่อก็มาปั่นเอาลู่ซื้อมาโหนเหมือนพวกแอคไวเอ็กทีที่จีนอะแล้วมันมีคนโง่เอารูปน้องเจ้ามันมาใส่แล้วด่าแย่งแฟนชาวบ้านอีกหัวจะปวดนุ่นสุทธิภาI'm not afraid to die.